สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังคำแนะนำมูลค่าเป็นร้อยล้านบาทนะครับจากพี่มาร์คมินเนวินี่นะฮะผมเมื่อไปฟังคลิปพี่มาร์คนะครับแกขิงเลยนะว่าเนี่ยนี่เป็นมัลติมิลเลียนดอลลาร์แอดไวส์นะฮะคือมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่จากคลิปนี้นะครับ 227% นะฮะกำไร227% gain นะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของพี่มาร์คมินเนวินี่นะฮะโดยเทรดเดอร์ไลออนนะฮะมีตอนนึงครับที่พี่มาร์คแกบอกว่านี่เป็นมัลติมิลเลียนดอลลาร์แอดไวส์นะฮะจากแกนะฮะโดยแกอ้างถึงคำนะว่า always improve your worst case scenario ครับนะฮะจงมันพัฒนานะฮะพัฒนา worst case scenario ให้ดีที่สุดครับนะฮะประมาณนี้เนาะโดยการมันจะอยู่ในบทที่โฟกัสไปที่ลดรอดาวให้ต่ำที่สุดนะครับโดยการปรับปรุงสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายสุดของคุณนะครับนี่เป็นพี่มาร์คคิงนะว่าเนี่ยคำแนะนำเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเลยนะคุณฟังให้ดีนะและลองเอาไปปรับใช้ให้ดีครับนะฮะโดยแกพูดถึงว่าแกมักจะคิดเสมอครับว่านะแกจะหาทางครับบรรลุเป้าหมายฮะด้วยการปรับปรุงสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายสุดของเขาอยู่เสมอครับโดยการปรับปรุง worst case ฮะเขาบอกประโยคเนี้ยแท้จริงแล้วมันเป็นประโยคที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เลยครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณทำได้นะผมตีความนะถ้าทำได้จริงเนี่ยมันช่วยเลยครับหนึ่งคือลดการรอดาวครับการรอดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับถ้าคุณปล่อยให้มันรอดาวลึกมากอะไรเนี่ยมันจะมีสูตรคณิตศาสตร์เลยว่าถ้าคุณรอดาว 5% นะคุณต้องทำคืน 5.5% ถ้าคุณรอดาว 10% ต้องทำคืน 11% นะครับแต่ถ้าคุณทำรอดาวลึกกว่านั้นแล้วก็โอ้โหเสียเวลาครับการเสียเวลาทั้งเงินทั้งเวลาแหละครับมันเงินแล้วเวลาคือเงินทองใช่ไหมเงินถ้าเป็นเงินเนี่ยโอ้โหมันเป็นหลายเด้งนะเนี่ยแหละมันจึงซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตมุมมองพี่มาว่าเนี่ยแหละเรื่องเนี้ยสำคัญครับถ้าคุณทำได้นะคุณจะลดการรอดาวไปมากครับแล้วคุณจะเซฟเงินได้มหาศาลครับเซฟทั้งเงินเซฟทั้งเวลานะเพราะการรอดาวนั้นน่ะปัญหาคือเมื่อตลาดอ่ะมันกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็น easy money นะฮะถ้าคุณรอดาวน้อยฮะกำไรของคุณแค่เขียนนิดเดียวครับสมมติคุณรอดาวสัก 5% เนี่ยจริงรอดาว 5% ก็เยอะนะรอดาวสัก 2% เนี่ยพอร์ตคุณโตสัก 5% นะโอ้คุณได้กำไรละแต่คุณรอดาว 5% นะผมเองรอดาว 5%ผมต้องใช้เวลานะในการทำคืนเนี่ยโอ้โหคือมันคล้ายกับก็มีคนพูดบ่อยนะว่าเวลาขาดทุนอ่ะมันลงลิฟต์กำไรมันขึ้นบันไดกว่าจะทำคืนได้ 6% โอ้โหเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงไปเยอะดังนั้นการจำกัดดรอดาวจำเป็นต้องทำครับถ้าคุณทำได้ให้ดรอดาวน้อยๆเนี่ยนะถ้าตลาดกลับมาสู่ easy money นะครับได้เงินง่ายเนี่ยแป๊บเดียวครับบางทีทำแค่วันเดียวนะก็ทำดรอดาวคืนนี่แหละเนี่ยทำเงินคืนจากที่ขาดทุนนี่แหละแล้วก็ที่เหลือครับก็เป็นการนับหนึ่งในการปั้นพอร์ตเติบโตไปเรื่อยได้ครับสำคัญเรื่องนี้สำคัญดังนั้นผมก็เชื่อนะว่าเนี่ยเป็นการแนะนำที่มีมูลค่าสูงมากครับเพราะว่าท่านบอกไปนะวิธีการพี่มาร์คทำนะครับแกบอกว่านะถ้าหุ้นที่เขาซื้อนะฮะมันขยับขึ้นฮะแกจะเริ่มมองหาแล้วฮะว่าจะรอจังหวะครับว่าจะยกระดับตัดขาดทุนขึ้นไปวางที่ต้นทุนได้เมื่อไหร่ครับถ้าหุ้นวิ่งขึ้นนะพูดง่ายๆถ้าหุ้นวิ่งขึ้นเนี่ยแกจะเริ่มที่จะยกระดับตัดขาดทุนให้เลื่อนขึ้นไปครับไปวางที่ตุดต้นทุนนะให้ไวที่สุดครับสมมุติแกซื้อดูภาพละกันนะง่ายๆนะเนี่ย
สมมติแกซื้อที่ B ครับนะฮะตอนแรกนะแกให้ระดับตัดขาดทุนที่ A นะฮะภาพนี้มาจากหนังสือ Think and Trade Like a Champion นะครับคิดและเทรดอย่างแชมเปี้ยนนะครับบ้านเรามีขายนะซื้ออ่านเล่มเนี้ยซื้ออ่านครับผมเอาแนวคิดพี่มาร์คมานำเสนอนะทั้งในอีบุ๊กทั้งใน Facebook นะฮะที่เซียวบุ๊กเองก็ตามทั้งใน Twitter เองก็ตามทั้งใน YouTube เองก็ตามนะถ้าคุณสงสัยนะซื้อสื่อแกมาอ่านนะครับนะอย่าอ่านรอบเดียวนะครับอ่าน10รอบครับแต่อย่า10รอบในครั้งเดียวครับอ่านรอบเดียววันเนี้ยลงไปเฉยจริงฮะใช้งานนะเดือนหน้าอ่านอีกรอบนะครับยิ่งคุณลงสนามเจอเกมมากเท่าไหร่ครับคุณจะเห็นนะข้อมูลเห็นเบาะแสเห็นจิ๊กซอที่พี่มาร์ควางไว้หนังสือมากขึ้นไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนที่คุณเข้ามาเทรดแรกๆนั้นคุณจะเป็นเหมือนฟองน้ำครับที่เล็กนิดเดียวครับคุณจะซึมซับความรู้จากหนังสือได้นิดเดียวครับคุณต้องลงสนามจริงเจอประสบการณ์เจอของจริงแล้วไอ้ฟองน้ำในการซับความรู้คุณจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยครับต้องใช้เวลานะอ่านรอบเนี้ยวันเนี้ยลงสนามจริงครับเดือนหน้าอ่านอีกรอบนึงข้อมูลความรู้ทุกวันที่ไรเรื่องเนี้ยจะมากขึ้นไปเรื่อยตามประสบการณ์คุณครับตามเวลาคุณนะนะดังนั้นเนี่ยอ่านนะครับเรื่องนี้อ่านนะจำเป็นต้องอ่านครับแล้วคุณจะได้อะไรมากมายครับเล่มนี้ผมตีความนะผมให้มูลค่านะเป็นล้านนะราคาเนี่ยน่าจะไม่ถึง400ซ้ำไปนะ300กว่าบาทเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะแต่มูลค่ามันถ้าคุณเอาไปใช้งานนะได้เป็นล้านนะหลายล้านเลยซ้ำไปนะเป็นร้อยล้านเลยซ้ำไปถ้าคุณเข้าใจถ่องแท้นะครับกลับมาที่ภาพนี้ฮะพี่มาร์คบอกว่านะวิธีการนะในการ improve worst case scenario นะครับตอนแกซื้อที่ระดับ A นะระดับ B ตอนแรกแกให้ stop loss ที่ A ฮะจากนั้นครับถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปนะแกจะหาทางยกระดับ A ครับขึ้นไปวางที่ B ให้ไวที่สุดครับทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะแกต้องการให้เงินของแกนั้นมันทบต้นครับมันเติบโตในทุกการเทรดครับแค่เอาเงินลงในตลาดหุ้นหวังให้มันเติบโตครับซึ่งนักเทรดทุกคนคิดเหมือนกันนะอยากได้กำไรจากทุกการเทรดจริงนะแต่วิธีการต่างกันนะวิธีการผู้แพ้คือยังไงครับเขาจะไม่ยกขึ้นนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะโดนเขย่าคันและเด้งครับแต่พี่มังไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงขนาดเนี่ยแกบอกว่าไม่ใช่ว่าซื้อปั๊บยกมาวางเลยไม่ใช่ครับแต่แกจะดูว่าราคาจะวิ่งขึ้นแบบไหนฮะถ้าวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะโดยปกติเนี่ยแกจะให้กำไรนั้นอยู่ในระดับอย่างน้อย1ต่อ1ครับสมมุติแกตั้ง stop loss ไว้ที่ 5% นะถ้าราคาเนี่ยกำไรวิ่งไป 5% บวก 5% นะแกจะยกละระดับ stop loss ขึ้นมาครับขึ้นมาใกล้ๆต้นทุนแล้วถ้ามันไปต่อนะแกยกวางต้นทุนเลยเพราะว่านะครับเพราะว่าแกมีระดับ take profit ง่ายๆครับ2ต่อ1ครับถ้ากำไรได้สมมติ stop loss 5% ถ้ากำไร 10% แกขายครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วแกยกระดับstop loss วางที่ต้นทุนฮะจากนั้นถ้าราคามันร่วงสวนลงมาครับแกก็จะได้ขายที่จุดต้นทุนไงหมายความว่าอะไรครับแกมีกำไร70,000นะครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของการขายไปแล้วไงที่เหลือก็ขายต้นทุนก็คืออะไรครับกำไร70,000อาจจะไม่มากมายครับแต่อย่างน้อยก็มีกำไรติดมือครับนี่เป็นหลักการครับที่พี่มาร์คแกพูดถึงคำว่า improve worst case scenario ครับก็คือต้องหาทางครับยกระดับตัดขาดทุน
ขึ้นไปวางที่ต้นทุนให้ไวที่สุดถ้าหุ้นมันวิ่งขึ้นเนี่ยแล้วยังไงอ่ะถ้าแกขายครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วราคาไม่ไปแล้วราคาไม่ลงมาที่ทุนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเนี่ยลงมาเอ๊ะใกล้ถึงจุด B แล้วก็วิ่งไปต่อครับแน่นอนแกก็รอดละเหลือครึ่งหนึ่งไว้ทนถวยครับมันไปต่อไปต่อแกก็วางครับยกระดับต่างทุนวางเนี่ยครับวางนี่ไปเลยครับตามแล้วก็ในสุดครับพังมันหลุดเนี่ยความจริงนะระดับเนี่ยขายนะครับแต่ C เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดขายทางทฤษฎีครับนะฮะผมบอกเลยนะที่สำคัญนะครับผู้สัมภาษณ์เองคุณริชาร์ดเขาถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องคัดแล้วเด้งเนี่ยคุณกังวลไหมนะฮะคือคิดผิดอะขายแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปเนี่ยพี่มาบอกไม่กังวลครับเหตุผลว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่ผิดปกติฮะย้ำนะครับคือในการเทรด100ครั้งแกนะมันจะมีพวกเนี้ยเหตุการณ์ที่มันผิดปกติอะไม่กี่ครั้งหรอกสมมติราคาเปิดแก็บลงมาแล้วก็สมมติแกตัดขาดทุน 5% เปิดแก็บลงมา 15% เลยแกขาดทุนแกขายทิ้งเลยนะแกไม่รอให้ราคาเด้งกลับไปแล้วค่อยขายนะครับทำไมแกก็ทำอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกตินานๆเกิดทีสมมุติ100ครั้งเกิดแค่ครั้ง2ครั้งก็ไม่ไงคลายกันไปถ้าแกโพซิชั่นไซด์ดีสำคัญนะครับเซียนเนี่ยนะเขาไม่ซื้อหุ้นไม้แรกด้วยเงินทั้งก้อนที่วางไว้นะครับสมมุติคุณเขากำหนดไว้ว่าจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยแม็กซิมัมเลยตัวละ1ล้านบาทเขาจะไม่กดไม้เดียวร้อยไม่กดไม้เดียวล้านบาทนะเขาจะแย่ครับแย่แสนหนึ่งก่อน 10% ก่อนถ้ามันทำตัวดีมันวิ่งไปต่อแกซื้อเพิ่มครับจนกระทั่งครบโควต้าครับดังนั้นอ่ะถ้าซื้อไม้แรกแล้วมันร่วงลงมาแกเสียหายนิดเดียวถึงขนาดยังออกไปคือแกอาจจะซื้อครบละล้านหนึ่งแล้ววันต่อมามันร่วงลงมาครับร่วงลงมาติดลบระดับที่เกินกว่าขั้นต่ำแกสมมติแกแต่กระทุน 5% มันลบไป 15 เนี่ยแกก็ขายนะยอมขายเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะลงต่อเป็นลบเป็น20หรือเปล่าลบ30หรือเปล่ายิ่งมีการไม่มีฟลอร์นะฮะลงนี่คือปันไรไวจักนะฮะปันไรป่วงนะฮะปันไรไวป่วงนะฮะดังนั้นเนี่ยขายไปก่อนไม่มีความหวังในการเทรดครับนี่ครับนี่เป็นหลักการนะที่พี่มาร์คแกทำทำไมสรุปนะทำไมพี่มาร์คจึงไม่กลัวคาร์เด้งเพราะว่าการคาร์เด้งนั้นเป็นสิ่งที่นานๆเกิดทีครับแกไม่ให้มันเป็นให้ไม่ให้มันมีความสำคัญกับกระบวนการเทรดแกครับขายทิ้งไปจบแล้วสิ่งที่เรียกว่าคำแนะนำมูลค่า100ล้านคืออะไรครับถ้าซื้อแล้วราคาหุ้นวิ่งขึ้นนะหาทางยกระดับตัดขาดทุนขึ้นไปวางที่ต้นทุนครับถ้ามันวิ่งดีนะยกเลยระดับตัดขาดทุนวางที่ต้นทุนครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะไม่ขาดทุนกับหุ้นตัวนั้นครับและหาทางแบ่งขายครับถ้ามันวิ่งถึงเป้าขั้นต่ำคุณนี่ครับนี่เป็นแนวทางที่คำแนะนำที่ดีนะครับจากพี่มาร์กนะก็คลิปนี้นะฮะเนี่ยเสิร์ชได้นะครับ 277% นะฮะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ